สวัสดีครับวันนี้ผมดร.จิตกมลนะครับหรือหมอต้นนะครับกับพี่แว่นนะครับโปรดิวเซอร์ของผมนะครับจะมาโปรโมทเพลงสาดน้ำล้างใจนะครับของดร.จิตกมลโปรเจกต์นะครับหมอนะครับก็ในโปรเจกต์นี้จริงๆแล้วเป็นเพลงที่ผมเคยแต่งมานานแล้วถ้าใครเคยติดตามดร.จิตกมลโปรเจกต์มาอาจจะเคยได้ยินเพลงนี้มาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าเพลงนี้แตกต่างจากคราวก่อนจะมีกลิ่นอายที่แปลกขึ้นนะครับเพราะว่ามีโปรดิวเซอร์นะครับพี่แว่นพี่จักรวุฒิสว่างผลจะเล่าให้ฟังว่าเพลงนี้พี่เรียบเรียงขึ้นมามีไอเดียพิเศษยังไงบ้างพี่เพลงนี้มีความพิเศษอยู่ที่มีความเป็นไทยคือหมอไม่ทราบหรอกว่าก่อนที่มาถึงมือหมอผมแก้ไปแล้ว3รอบพี่แก้แล้วเพราะว่าอยากจะให้เป็นไทยมากๆเติมเครื่องดนตรีไทยประเภทคลุยละนาดชิงทีนี้ทำไมถามว่าทำไมต้อง3รอบเพราะว่ารอบแรกๆยังไม่สะใจยังรู้สึกว่าการที่เป็นเพลงสาดน้ำล้างใจมีที่มาที่ไปเกี่ยวกับสงกรานต์แล้วก็มีเหตุผลว่าทำไมมันจะต้องเป็นมีดนตรีไทยเข้ามาเราอาจจะรู้สึกว่าเพลงวันสงกรานต์น่าจะสนุกสนานนะครับแต่ตอนที่ผมแต่งเพลงนี้มันมีอยู่ปีนึงที่เขาเล่นสงกรานต์กันแต่ผมอยู่เฝ้าบ้านคนเดียวก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเราลองคิดถึงคนที่อกหักไม่มีคู่ไปเที่ยวเขาจะรู้สึกยังไงมันเลยกลายเป็นเพลงนี้ครับว่าลองเดินออกไปในซอยเนี่ยเดินไปคนเดียวสิเราเป็นตัวคนเดียวเนี่ยนะเราอยากจะลืมเขาอะสาดหมดสงกรานต์เนี้ยล้างใจให้มีความรู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วเอ็มมีตอนนี้จริงๆเนื่องจากว่าเราคิดเร็วทำเร็วนะครับเอ็มอาจจะไม่มีแต่ว่าถ้าใครเคยติดตามงานเดิมของจิตกมลโปรเจกต์เนี่ยจะทราบว่าเราชอบทำเป็นการ์ตูนนะครับการ์ตูนเพราะนั้นถ้าเสิร์ชเพลงสาดน้ำล้างใจนะครับเวอร์ชันใหม่วงเล็บเวอร์ชันฉบับลายไทยเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะเหมือนลิริกวิดีโอแหละแต่ว่าจะมีกราฟิกที่คิดไม่ถึงอยู่นะครับแต่ว่ามันจะขึ้นวิดีโอมา2อันนะครับก็คือสาดน้ำใจเวอร์ชันปี57อันนั้นก็จะมี MV อยู่ดูได้ทั้ง2อันครับแต่อันเนี้ยจะเข้มข้นมากคำถามจากพี่แว่นครับเพื่อคนที่ดูด้วยครับหมอทำเองใช่ไหมครับมิวสิกวิดีโอเนี่ยใช่ทำเองทำเองครับเพราะว่าจริงๆก่อนอื่นเป็นหมอจบสัตวแพทย์แล้วก็ไปต่อไอทีแล้วก็กลับมาเรียนหมอต่อนะครับก็เลยเอาทุกอย่างมาปนอยู่ในนี้หมดครับช่องทางการติดตามนะครับติดตามได้บน YouTube นะครับแล้วก็ช่องทางโซเชียลทั้งหมดที่มีบริการเพลงนะครับไม่ว่าเป็น iTunes Deezer KK Box แล้วก็ LINE Music นะครับมีหมดนะครับนึกอะไรไม่ออกก็เสิร์ช Google ก็ได้ครับเขียนสาดน้ำล้างใจขึ้นหมดเลยนะครับแม้กระทั่งคอร์ดกีตาร์ก็ขึ้นแล้วเพราะมันเคยแต่งมาตั้ง2ปีก่อนนะครับเพราะนั้นมีให้เล่นตามทันสงกรานต์แน่นอนวันนี้เอาไงดีพี่แว่นเราเดี๋ยวเล่นให้ฟังครับเดี๋ยวเล่นให้ฟังคือตั้งแต่เราทำเพลงมาเราก็ยังไม่ได้เล่นเรามาเล่นที่นี่ที่แรกนะครับก็ดูกันเลยแล้วกันที่ตรงนี้ที่เรายังเคยรักกันเมื่อวันและคืนล่วงเลยพ้นผ่านเธอจากไปแล้วไม่มีเธอเหมือนวันวานแต่ไม่อยากจะผ่านมันไป13เมษาเวียนมาอีกครั้งอยากออกไปเล่นน้ำกันเหมือนเคยหลายคนจ้องมองมาที่ฉันอย่างกับฉันเป็นตัวประหลาดถ้าอยากจะสาดก็สาดมาเลยสงกรานต์ปีนี้ไม่มีเธอแต่ยังอยู่ในใจฉันอยากจะล้างมันให้หมดไปเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินร้อนรนจนทนไม่ไหวใครก็ได้สาดน้ำล้างใจฉันทีเอาละครับนี่คือช่วงเมนดี้นะครับเบ้เบ้ก็จะมีคำถามเนี่ยถามเบ้ถามพี่แล้วก็ถามคนที่ดูอยู่เนี่ยนะถามว่าคิดว่าการจดทะเบียนสมรสสำคัญไหมแบบว่าอยู่ด้วยกันไปเลยไม่ต้องจดแม่งหรอก